เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพ4สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์เรามานับหนึ่งไปให้ถึงวันที่ฝันเป็นจริงนั้นอยู่ไม่เกินกว่านับหนึ่งถึงฝันสวัสดีค่ะชื่อสุวารีตันบุญยืนนะคะชื่อเล่นชื่อส้มค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นคอลัมนิสต์ค่ะค่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะเป็นคนชอบทำอาหารค่ะแล้วก็มีใจรักมีความคิดว่าอนาคตอยากจะเปิดร้านอาหารแต่ตอนนี้ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะเลยอยากจะหารายได้เสริมก็มีความคิดว่าอยากจะลองทำทอดมันขายนะคะแต่ยังตอนนี้ยังไม่มีสูตรเด็ดก็เลยอยากจะมาปรึกษาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตามเข้าไปพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันเลยดีกว่าค่ะหนูมีชื่อเล่นว่าส้มเหรอคะค่ะเหรอคะเห็นบอกว่าทำงานคอลัมนิสต์คือเขียนบทความเป็นนักข่าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะค่ะแล้วมันไม่ดีรู้ไงคะถึงจะมาทำมาหุงอาหารขายอะค่ะบังเอิญที่หน้าที่บ้านน้ำท่วมนะคะเหรอเยอะไหมคะหนูเท่าคอนะคะต้องลอยน้ำออกมาทุกวันเลยอุ๊ยท่วมถึงคอเลยเหรออุ๊ยแล้วหนูไม่กลัวจระเข้งับเอาเหรอคะไม่หรอกค่ะจระเข้ต้องกลัวหนูค่ะเพราะตัวหนูใหญ่ค่ะใช่ว่าจระเข้คงงับหนูแล้วกินไม่หมดแน่เลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้หนูมาเรียนเนี่ยหนูอยากเรียนอะไรที่เกี่ยวกับทอดๆนี่ด้วยเหตุผลอะไรคะอ๋อเผอิญบ้านน้ำท่วมใช่ไหมคะค่ะก็เลยอยากที่จะหารายได้เสริมนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่ลงทุนน้อยที่สุดอาจารย์ก็ว่าดีเหมือนกันนะและอย่างหนูคงไม่มีเวลาเยอะมากถ้าหนูมาเปิดร้านขายพวกนี้หนูจะลาออกจากคอลัมนิสอะไรนั่นหรือเปล่าไม่หรอกอ๋อก็แสดงว่ามีเวลาว่างแค่ตอนช่วงเย็นๆหรือไม่ก็เช้ามืดใช่ไหมคะพอทอดนู่นทอดนี่เสร็จแล้วก็ขายเสร็จนับเงินเสร็จก็กลับมาทำงานแต่งตัวใช่ไหมคะโอ้ถ้างั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะอาจารย์มีเมนูทอดมันอยู่ตำรับหนึ่งเป็นทอดมันหมูที่อร่อยมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราไม่ได้ใส่น้ำพริกแกงให้มันเผ็ดเรามีผงหมูแดงใส่เพราะฉะนั้นเวลาหยิบลงไปทอดนะกลิ่นมันจะหอมเหมือนหมูแดงเลยโอ้เพราะฉะนั้นทอดมันเจ้าไหนต่อเจ้าไหนมายืนขายแข่งกับหนูนะคะสู้หนูไม่ได้1มีความแปลก2รสชาติอร่อยกว่า3ดูโมเดิร์นโมเดิร์นเดี๋ยวส้มจัดการทอดนะคะค่ะพอได้ทอดมันหมูที่อร่อยแล้วเนี่ยเรียกอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะมาชิมโอเคไหมคะโอเคค่ะต้องอร่อยนะคะค่ะค่ะถ้าไม่อร่อยอาจารย์ก็จะบอกว่าหนูกลับไปเขียนงานคอลัมนิสต์ต่อเถอะนะก่อนที่คุณส้มจะได้แสดงฝีมือการทำทอดมันหมูแดงเพื่อนำไปขายนั้นคุณส้มก็จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจขั้นตอนของการทำและเคล็ดลับต่างๆซะก่อนค่ะเมื่อเข้าใจถึงทฤษฎีในเบื้องต้นแล้วก็ได้เวลาเข้าสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติแล้วค่ะคุณส้มจะสามารถทำเมนูทอดมันหมูแดงออกมาได้รสชาติอร่อยโดนใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือไม่นั้นไปเป็นกำลังใจให้เธอกันเลยดีกว่าค่ะล้มแล้วลุกขึ้นยืนสู้กันใหม่ฉันยังคงอยู่ก้าวต่อไปอยากเย็นไม่กลัวกราบที่หัวใจยังไหวจะไปจะไปจะไปเรามานับหนึ่งไปให้ถึงวันที่ฝันเป็นจริงนั้นอยู่ไม่เกินกว่านับหนึ่งถึงฝันเริ่มขั้นตอนแรกคุณส้มจะต้องนำเนื้อหมูมานวดซะก่อนค่ะจากนั้นก็นำถั่วฝักยาวมาซอยและเด็ดใบกระเพราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะเมื่อส่วนผสมต่างๆครบแล้วก็ได้เวลาลงมือทำทอดมันหมูแดงกันแล้วล่ะค่ะใช้กรรไกรตัดซองและเทผงทำหมูแดงลงไปในอ่างผสมนะคะใช้กรรไกรตัดซองเทแป้งประกอบอาหารลงไปเ
ใส่ไข่ไก่สูตรโอเมก้า3ตามลงไปปรุงรสชาติให้หอมกลมกล่อมยิ่งขึ้นด้วยซีอิ๊วขาวสูตร1ค่ะนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเหนียวนะคะและขั้นตอนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะจากนั้นนำส่วนผสมของทอดมันหมูแดงที่ได้มาปั้นเป็นก้อนกลมขนาดพอดีคำค่ะทอดมันหมูแดงของคุณส้มจะน่ารับประทานหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ฝีมือการปั้นนี่แหละค่ะแหมดูฝีมือการปั้นทอดมันหมูแดงของคุณส้มแล้วนั้นเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ไม่ว่ากันนะคะมือใหม่หัดปั้นก็แบบนี้แหละค่ะจากนั้นนะคะก็นำทอดมันหมูแดงที่ปั้นแล้วคลุกเคล้ากับใบกะเพราค่ะนำทอดมันหมูแดงลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้นะคะและหากอยากจะรับประทานทอดมันหมูแดงให้อร่อยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคุณส้มจะต้องทำน้ำจิ้มสำหรับรับประทานคู่กับทอดมันหมูแดงค่ะนำพริกชี้ฟ้ามาผสมกับน้ำปรุงยำคนผสมให้เข้ากันค่ะตักน้ำจิ้มราดลงไปบนแตงกวาที่เตรียมไว้ในถ้วยจากนั้นโรยหน้าด้วยถั่วลิสงบดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเมนูทอดมันหมูแดงฝีมือคุณส้มแม้หน้าตาดูดีน่ารับประทานเชียวล่ะค่ะแต่เอ๊ะรสชาติจะอร่อยหรือเปล่านั้นคงต้องให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ลองชิมแล้วล่ะค่ะประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com